ดูว่าเอกชนมันน่าจะทำดีกว่าเนาะรัฐบาลดูเดินโอ้โหบางทีพี่ยังสะดุดเลยอ่ะส่วนของรัฐบาลเนี่ยถนนบนฟุตบาทเนี่ยคือเหมือนมีการเปลี่ยนเขาเรียกกระเบื้องใช่ไหมคะเปลี่ยนบ่อยแล้วคือขุดบ่อยจะทำให้พื้นมันไม่เรียบอ่ะแล้วก็บางทีถึงปูใหม่ก็จริงแต่มันเหมือนไม่แน่นทำให้เกิดแบบบางทีเดินแล้วมันจะหล่นลงไปแน่นแล้วทุกวันก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าทำพื้นเรียบแบบเนี้ยมันจะโอเคแต่ว่าถ้ามันมีพื้นที่แบบระดับมันต่ำมันจะทำให้เราอะเวลาเดินอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะสะดุดและเกิดอุบัติเหตุได้ของทางเอกชนอะดีกว่าเยอะเลยก็คือมันเรียบแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบรัฐบาลใช่ไหมคะก็จะแบบผูกขาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเกิดอุบัติเหตุในการแบบคนสัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคุณปากเอกชนดูสะอาดนะครับเรียบร้อยรัฐบาลก็ดูเหมือนสกปรกนิดนึงแล้วก็สีมันจะต่างกันดูไม่เรียบร้อยสวยงามเป็นเหมือนเอกชนแต่ไม่แน่ใจว่าลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วใช้อายุงานใช้ได้นานเนี่ยจะคุ้มกว่าปรับปรุงให้มันโอเคขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาข้างบนก็อยากให้รัฐปรับปรุงทำถนนแบบเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเดินไปเดินมาถ้ามันสะดุดล้มนี่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะแค่แก้ไขในส่วนที่มันแบบเดินยากอ่ะหนูคิดว่ามันแบบสะดุดง่ายแล้วมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอาจจะต้องแบบใส่ใจนิดนึงว่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆการที่แบบนักท่องเที่ยวต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยเขาดูเขาก็จะรู้สึกประทับใจมากกว่ามีความสุขมากกว่าที่ได้แบบอะไรที่เป็นฟุตบาทที่เป็นปัจจุบันครับ